ใบสนสุดช็อกท้ายอุซเบย์จอดรอบแรกจักรพงศ์ไม่พลาดซิวชัยคัดโอลิมปิกศึกมวยสากลคัดเลือกโควต้าโอลิมปิกเกม2024เลขแรกที่บูสโตอาซีซีโอประเทศอิตาลีโดยมีให้เก็บทั้งหมด49โควต้าแบ่งเป็นมวยชาย28คนมวยหญิง21คนซึ่งทัพกำปั้นไทยส่งนักมวย8คนลุ้นโควต้าเพิ่มหลังจากคว้ามาได้แล้ว4รุ่นในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนล่าสุดการแข่งขันเมื่อคืนวันที่6มีนาคมที่ผ่านมารุ่น75กิโลกรัมหญิงครีมใบสนมณีก้อนเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19ลงดวลพบอาซิซาโซกิโรนักชกสาวจากอุซเบกิสถานโดยคู่นี้เคยเจอกันมาในรอบแรกเอเชียนเกมซึ่งเป็นใบสนที่เอาชนะมาได้แต่ไฟนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทั้งสองคนชกกันได้สูสีแต่ยก2ใบสนมาพลาดโดนนับยก2ก่อนจะกลับมาบวกกันต่อสุดท้ายครบ3ยกกรรมการให้ใบสนแพ้คะแนน0-5ตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายพลาดตั๋วโอลิมปิกเกม2024เป็นคนแรกของทีมกำปั้นหญิงหลังจบเกมการแข่งขันใบสนกล่าวว่างงมากที่คะแนนออกมาแพ้ทั้งที่ก็คิดว่าคะแนนน่าจะเบียดชนะได้แต่ก็ต้องทำใจแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องมุ่งมั่นและเตรียมตัวให้ดีเพื่อไปลุ้นโควต้าโอลิมปิกในการแข่งขัน World Qualify เลขที่2ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนส่วนอีกคู่เจ้ายักษ์จักรพงศ์ยมโคตรรุ่น92กิโลกรัมชายชนะคะแนนเออร์กินอดีลเบกูลูนักชกคีกีสถาน 4-1 เสียงผ่านเข้ารอบ2ต่อไปโดยหลังการชกจักรพงศ์เผยว่าดีใจที่หายบาดเจ็บกลับมาชกครั้งแรกในรอบกว่า8เดือนแล้วได้รับการชูมือเพชรจีจ้าพร้อมรวบบัลลังก์เจเน็ตขึ้นแท่นนักชกหญิงแกร่งแบบปอนต่อปอนเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้งพร้อมพิสูจน์ตัวเองกับโอกาสครั้งสำคัญหวังกระชากเข็มขัดเส้นสีทองจากเจเน็ตท็อดขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาหญิงที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการ105-115ปอวัย22ปีจากชลบุรีได้โอกาสขึ้นสังเวียนอย่างต่อเนื่องเผชิญหน้างานสุดหินเจเน็ตท็อดเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคนปัจจุบันวัย38ปีจากสหรัฐอเมริกาเพื่อพิสูจน์ฝีมือหาเจ้าของเข็มขัดรุ่นนี้เพียงหนึ่งเดียวในศึกวันไฟใน20ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9มีนาคมนี้สำหรับไฟที่แล้วเพชรจีจ้าได้รับโอกาสให้ขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการเผชิญหน้ากับอนิสสาเม็กเซนสาวแกร่งจากฝรั่งเศสแอลจีเรียที่มีดีกรีแชมป์โลกทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยหลายสมัยซึ่งเพชรจีจ้ายอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่สุดแสนเซอร์ไพรส์และรู้สึกภาคภูมิใจที่คว้าชัยจนได้เข็มขัดมาครองทั้งที่เป็นการชกคิกบ็อกซิ่งไฟแรกในชีวิตไฟที่แล้วก็เป็นความรู้สึกที่เซอร์ไพรส์มากค่ะที่ได้ชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตและยังเป็นการชิงเข็มขัดด้วยก็ดีใจและภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะที่ชนะแล้วได้ครองเข็มขัดด้านอนิสสาก็เป็นเบอร์หนึ่งแห่งวงการคิกบ็อกซิ่งมานานหลายคนก็มองว่าหนูอาจจะยังสู้ไม่ได้แต่พอเราได้รับชัยชนะก็รู้สึกว่าหนูผ่านไปอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะจากนี้ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะในปี2567นี้เพชรจีจ้ากำลังจะได้รับโอกาสให้พิสูจน์ฝีมือกับเจ้าของเข็มขัดตัวจริงอย่างเจเน็ตท็อดเพื่อหาเจ้าบัลลังก์เพียงหนึ่งเดียวแม้เจ้าตัวจะมองว่าเร็วไปแต่เมื่อโอกาสมาถึงเธอก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้
นอกจากนี้ยังทำการศึกษาสไตล์การชกของสาวแดนมะกันรายนี้มาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนได้เห็นลูกทีเด็ดที่ต้องระวังเจเน็ตท็อดสไตล์การชกของเจเน็ตเป็นมวยที่มีหมัดหน้าเตะขาตัดล่างซึ่งทำได้ดีมากแถมยังมีเตะก้านคอที่อันตรายเพราะเขารูปร่างสูงค่ะแม้ตอนนี้หนูจะยังไม่เห็นจุดอ่อนของเขาแต่ด้วยความที่เราชกมวยสากลมานานทำให้รู้ว่าเขามักจะตั้งการ์ดที่กว้างแล้วพอเราการ์ดแคบกว่าเราก็อาจจะออกอาวุธได้เร็วกว่าค่ะแน่นอนว่าการเอาชนะเจเน็ตโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง3เดือนหลังจากที่จัดการอนิสสาจนอยู่หมัดด้านเพชรจีจ้าเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้รับการขนานนามว่าเป็นนักกีฬาหญิงที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนนอกจากนี้เธอยังรู้สึกดีใจที่จะได้เป็นคู่ต่อกรคนสุดท้ายในไฟอำลาของยอดนักชกหญิงแดนมะกันรายนี้ด้วยถ้าถามว่าหนูเก่งหรือยังก็ถ้าหากหนูชนะไฟนี้หนูมั่นใจว่าตัวเองเก่งขึ้นแล้วค่ะและหนูก็คิดว่าเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนหนูก็เป็นที่หนึ่งได้เหมือนกันส่วนเรื่องที่ว่าไฟนี้เป็นไฟอำลาของเจเน็ตก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะแต่ก็ดีใจที่เราจะได้เป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเขาเพราะเขาจะได้จดจำว่าคู่ต่อสู้คนสุดท้ายในอาชีพนักสู้ของเขาคือหนูค่ะแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน20ในสนามผ่านทาง thaiticketmajor.com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onfc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาพร้อมติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ทางเว็บไซต์ onfc.com และ Instagram onechamp น้องโอฮามามวยไทยระบายความในใจหลังโดนตามวิจารณ์เรื่องการชกทั้งที่อายุมากน้องโอฮามามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทโพสต์ระบายความในใจหลังถูกเกรียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งโพสต์วิจารณ์การชกของเจ้าตัวหลายโพสต์ติดต่อกันโดยนักชกวัย37ปีขึ้นชกในศึกวันลุมพินี46ก่อนแพ้น็อกให้กับนิโคคารินโลคู่ชกชาวสกอตแลนด์เมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามน้องโอฮามามวยไทยได้โพสต์ข้อความระบายความในใจหลังจากถูกชาวเน็ตรายหนึ่งวิจารณ์เรื่องการชกโดยกล่าวถึงเรื่องของอายุที่มากขึ้นและมีความฟิตไม่เต็มร้อยรวมถึงมีโพสต์ที่กล่าวว่าที่นักชกรายนี้ยังชกต่อเนื่องมาจากต้องการเงินที่มากกว่าเดิมจากโพสต์ของน้องโอระบุว่าผมสู้มาทั้งชีวิต28ปีบนเวทีมวยผมมั่นใจได้ว่าผมไม่เคยทรยศอาชีพตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวของผมมันไปลำบากอะไรกับพวกคุณหนักหนาครับทำไมถึงดูถูกกันไม่จบไม่สิ้นดูจะพอใจมากกับได้เหยียบย่ำผมคนเดิมโพสต์แบบนี้มา4-5วันไม่เลิกในขณะที่ผมกำลังพยายามซ้อมอย่างหนักพวกคุณก็กำลังทำลายผมอย่างหนักเช่นกันผมไม่อยากสนใจอะไรแบบนี้เลยมันดูเสียเวลาแต่ครั้งนี้ผมมองว่าทำเกินไปผมก็คนครอบครัวพ่อแม่ผมก็เสียใจเป็นสนุกพอหรือยังครับ